สวัสดีตอนแรกๆของวันพระที่17นะครับวันยายข้าวสากกันนะครับเนาะมาให้เบิ่งหอมอรวีนะครับหอมอรวีมื้อนี้ก็ได้ให้ปุ๋ยรับท้องไปเรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงบ่ายนี่เองเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้ยครับเบิ่งกอเป็นตะอ่อนซ่อนบ่พี่น้องบุญพุ่นแต่ละกอได้นี่นี่ดำกีบเดียวเด้อครับนี่ปักดำกีบเดียวผมดำด้วยมือของผมเองนะครับเนาะไม่ได้จ้างผู้ใดหรอกดำเองเลยสุดยอดครับคนกายทางนี่ตะลึงพึ่งเพิดครับข้าเจ้าถามว่าเขาอีหยังคือกอใหญ่แท้นะก็บอกคนไปหอมออรวีนี่แหละครับหอมออรวีหวานลับทองไปแล้วนะครับเนาะนี่เห็นบ่ครับนี่นี่โอ้ยบ่นับดอกครับหลายท่านก็นับให้เบิ่งกันแล้วแต่ฮู้ว่ามันบ่ละเฮิ่มนะครับไงอีหลีเจลกอส่งใบตั้งดีครับให้ปุ๋ยรับท้องไปเรียบร้อย25เออไม่ใช่สิ15 5 25นะครับผมใส่สูตรนี้นะครับในการรับท้อง15 5 25นะครับวานไปเลยครับ15กิโลกรัมนี่เครื่องงานเออเครื่องไร2งานนี่นะครับ2งานพื้นที่2งานกันเน้นปุ๋ยจักน้อยเขาเข้างามโพดยางลงมาให้เบิ่งกันครับแต่ละกอแต่ละกอพี่น้องเอ้ยเป็นตะอ่อนซ่อนสมคำลำลือครับหอมออรวีเห็นไหมครับมันมีกอได้ขี่ลายเลยบึกครับเลยนี่สุดยอดสุดยอดสมคำลำลือจริงๆบางท่านเคยซื้อกล้าพ้นไปมัดละหาร้อยนี่แหละครับพันนี่ละแต่ผมได้เมล็ดพันธุ์มาเพาะใส่ผามุ่ง7ขีดครึ่งนะครับเหมือนเงินไปพันกว่าบาทพุ่นนี่7ขีดครึ่งก็ได้กิโลเดียวบ่ถึงกิโลนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งโอ้ยยากๆถึงเถาผักบุ้งเคี่ยวผักบุ้งกับพ้องกันเอากอได้ก็คือกันเหมือนล่ะครับนั่นโอ้ยนุ่นครับให้ปุ๋ยรับร่วงไปแล้วเรียบร้อยมาอัปเดตให้เบิ่งกันเนาะครับเนาะสำหรับข้าวหอมออรวีปักดำด้วยมือลงกีบเดียวเห็นจ่าๆหรือว่าแต่กออลังการงานสร้างคนกายทางไปดันแต่เรื่องพึ่งเพลกันแถบๆแล้วครับแถวนี้มันเขาอีหยังมันซะมากอใหญ่แท้นะให้พี่น้องปองปายได้รับชมกันเนาะครับเนาะก่อนสิคำแรกนี่สวัสดีครับผม